ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับไฟแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะแต่งใน Everyday Look นะคะก็คือลุคที่ฟ้าแต่งหน้าไปแบบไปสถานที่ต่างๆในทุกๆวันนะคะอย่างเช่นไปเรียนไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอยู่บ้านบางทีฟ้าก็จะแต่งหน้าลุคนี้เลยก็คือเหมือนแบบว่าชอบที่จะแต่งแบบนี้นะคะก็เผื่อเพื่อนๆจะชอบแนวเดียวกันนะคะก็เอาไปปรับหรือว่าเอาไปแต่งตามกันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มด้วยงานผิวเลยนะคะก็วันนี้นะคะจะใช้คุชชั่นของ Estée Lauder ค่ะคือบางทีก็ใช้รองพื้นทั่วไปอะค่ะแบบงานผิวจะค่อนข้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้อะไรมากแล้วเมื่อลงคุชชั่นเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้มากๆเลยก็คือคอนซีลเลอร์ค่ะก็อันนี้เป็นแบบเนื้อครีมนะคะก็จะเอาขึ้นมาวอร์มก่อนให้มันแบบเหลวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ทาลงไปที่ร่างกายก็มีปัญหาตรงไหนก็ปิดตรงนั้นนะใช้ฟองน้ำนะคะในการเจียโลคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใช้แป้งค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะใช้แป้งฝุ่นนะคะเป็นของชูเอมระค่ะเราก็จะใช้แปรงปัดนะคะให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะจะได้เบาๆหน่อยเสร็จแล้วนะคะฟ้าก็จะลงเป็นบรอนเซอร์ก่อนเลยค่ะก็คือตัวเดิม NYC ก็ลงตรงนี้นะคะแล้วก็มาเชดดิ้งจมูกด้วยนะคะเสร็จแล้วฟ้าก็จะลงอายไพรเมอร์นะคะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปเขียนคิ้วเลยค่ะอายไพรเมอร์ตัวนี้เป็นของ Urban Decay ค่ะค่ะต่อมาเราก็จะมาเขียนคิ้วกันเลยค่ะก็ใช้ของคอสลุคนะคะก็จะแปรงคิ้วก่อนค่ะฟ้าจะเริ่มจากการเขียนฐานค่ะคุณฟ้าก็เขียนฐานค่ะว่าเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาปัดสมาร์ทคัลเลอร์คิ้วเลยค่ะก็ใช้ของ Heavy Rotation Rotation ทำไมต้องเหน่อด้วยอ่ะ เป็นคนพูดเหน่อลูกมานะคะก็จะเป็นอันที่ฟ้ารู้สึกว่ามันทำให้เราเปลี่ยนลุคได้เยอะมากที่สุดนะคะก็คือการทาตาค่ะนกอ่ะนกชอบร้องอ่ะโอเคเราใช้สี Foxy ก่อนนะคะในการลงเป็นเบสลงไปทั่วเปลือกตาเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะสร้างเบ้าตานะคะด้วยสีช็อปเปอร์ชอบสีนี้มากสีนี้นะคะเดี๋ยวซูมให้ใกล้ดีกว่าเนาะก็ขอใช้แป้งของมันเลยอะค่ะในการทาข้างล่างด้วยเมื่อลงสีช็อปเปอร์เสร็จแล้วนะคะฟ้าก็จะใช้สีส้มซึ่งอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นบัตรอะค่ะที่ถูกมากฟ้าซื้อมาจากนั้นชื่อว่าเซลคลอง6คือเป็นสีส้มนมๆ นะคะเราคือติดถึงตอนเย็นเลยแล้วก็ไม่เคยมีเพื่อนถามด้วยว่าตอนใช้เบ้าสีส้มสวยดีหรือว่า
ประชดก็ไม่รู้นะคือคัดทับลงไปเลยค่ะกับสีที่เราลงก็ใช้แป้งดินสอทาข้างล่างด้วยจะใช้สี YDK ของพาเลตเดิมน่าจะเป็นสีนี้นะคะคือคัดให้มันเล็กลงมาอีกคือเหมือนทำเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ทาตรงกลางตานะคะด้วย E2Dทาแป้งมันเป็นกิตเตอร์นะเป็นชิมเมอร์ทาตรงกลางทามาถึงหัวตาเลยอะค่ะต่อมาก็คือกรีดอายไลเนอร์คือบางทีก็ไม่ได้กรีดบางทีก็กรีดแต่กรีดจะเยอะกว่าคือเพลงมหาลัยแล้วนะต้องเต็มขนาดนี้แต่คือถ้าไม่แต่งหน้าตอนมาหาไหนก็ไม่รู้ว่าจะแต่งไปไหนแล้วนะก็เก็บเลยเล็กเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาตัดขนตาปัดมาคาร่าเลยค่ะอันนี้ตัดเลยดวงตาเสร็จแล้วนะคะก็มาปัดบัตรออนค่ะใช้ของ E2D ที่เป็นแบบนี้คือเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีแน่นอนเพราะคือเด็กๆอ่ะพอเริ่มแต่งหน้าก็จะอยากได้นี้แหละเป็นสีชมพูมุ้งมิ้งมากต่อมาก็ไฮไลท์หน้าเลยนะคะเดอะบาร์แมรี่ลูอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าชอบลิปสติกของ Red NY ที่เบอร์912มากที่สุดก็คือทาทุกวันก็เช่นเดิมที่เราชอบทำนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะคะคืออันนี้แหละคือลุคที่ฟ้าแต่งหน้าเกือบทุกวันคือแบบจะรีบหรือไม่รีบก็คือจะแต่งหน้าแบบนี้นอกจากแบบอยากจะเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็จะแบบเปลี่ยนไปตามที่เราอยากจะเล่นนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าลุคนี้อาจจะแบบทำให้เพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะคะได้แต่งในชีวิตประจำวันได้ค่ะก็แค่นี้แหละนะคะบ๊ายบาย